ักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมันตาแม่เร็วรีบจัดการมันเลยคุณทศจะได้รู้ว่ามันเป็นผีเอาตัวคุณทศไปหรือว่าจะเป็นหรือว่าคุณทศตกอยู่ในอันตรายเจ้าค่ะแม่หญิงเช่นนั้นข้าต้องรีบไปช่วยคุณทศพี่บัวคำรอข้าอยู่ที่นี่หากเกิดเหตุอะไรขึ้นจะได้ช่วยข้ารับมือกับชาวบ้านไม่ได้หรอกแม่หญิงข้าจะปล่อยให้ท่านรับเหลือคนเช่นนางบุษบาลาวัลย์เพียงลำพังไม่ได้หรอกนางอมหิตหาผู้ใดเปรียบไม่จริงสิคุณทรงกฎเคยเล่าว่าพบคนที่คล้ายกับข้าต้องเป็นบุษบาลาวัลย์เป็นแน่สวัสดีค่ะคุณทรงกฎตอนนี้คุณอยู่ที่หมู่บ้านหรือเปล่าคะผมออกมาแล้วครับคุณปรางมีอะไรผมช่วยไหมครับฉันอยากทราบว่าคนที่คุณบอกว่าคล้ายกับฉันชื่อบุษบาลาวัลหรือเปล่าคะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ถามชื่อเขาไว้ด้วยอะว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับทำไมเสียงฟังดูร้อนรนจังฉันกำลังตามหาเขาเพราะเราเคยเป็นเพื่อนกันถ้าผมเจอเขาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกเขาให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับเราจะทำยังไงกันดีเจ้าค่ะแม่หญิงเราแยกกันไปตามหาคุณทศกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปดูที่ปากทางเข้าถ้ำส่วนพี่ช่วยไปดูที่หมู่บ้านให้ข้าทีเจ้าค่ะพ่อแกลูกค้าเราหายไปไหนหมดอ่ะฉันหู้ยเบื่อจังเลยเนี่ยเงียบไปหมดอย่าคิดมากเลยแม่เอ้ยเรายังพอมีเงินเก็บอยู่เราก็ใช้อย่างประหยัดประหยัดหน่อยถ้าไม่มีจริงก็ปิดร้านไอ้คิตตี้มาเลี้ยงไปเลยไปโอ้ยจะให้ลูกเลี้ยงแล้วเรามาอยู่เฉยๆเงี้ยฉันก็เฉาตายกันนะสินั่งขอโทษนี่เอ้าลูกค้าฉันมาแล้วแหมวันนี้เดินมาเลยนะคะในช่างอุ้ยคุณทศเป็นอะไรอ่ะถามก็ไม่ตอบเดินไปทื่อๆเฉยๆอย่างนั้นอ่ะดูสิเสียงฉันดังอย่างกับแปดหลอดเงี้ยไม่หันมาคุยมาอะไรเลยเขามีธุระหรือเปล่าจะบ้าเหรอดูสิเดินอย่างกับคนโดนผีสิงอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยแกก็พูดไปอ้าวมีปากก็ต้องพูดแต่อยากรู้เขาเดินไปทำไมเฉยๆกันเล่าคุณทศคุณทศคุณทศจู่ๆคุณทศก็หายไปต่อหน้าต่อตานางผีนั่นมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยเจ้าแม่นั่นน่ะสิป้าดีขึ้นหรือยังถ้าดีขึ้นแล้วก็จุดธูปจุดเทียนฉันจะทำพิธีเรียกคุณทศกลับมาป้าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวป้าไปจุดธูปให้นะจ๊ะคะเจ้าแม่คุณทศไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งถามอะไรรีบไปช่วยคุณทศก่อนถ้าตกใจทำไมกันในเมื่อเธอเองก็อยากให้เขากลับมากับเธอไม่ใช่หรือเสียงใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงแกเป็นใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงนั
แตงโมหวานหวานแล้วมาทานกันหน่อยทานให้อร่อยไม่บ่อยแบบนี้รับรองหาทานหวานหวานไม่มีเหมือนอย่างวันนี้และหวานฉ่ำชื่นใจอ่ะขอบคุณค่ะพ่อไม่เก็บไว้ขายแล้วจ้ะจะไปขายใครแล้วลูกเออมันไม่มีลูกค้าเลยกินเองดีกว่านะใจดีจ้ะเออทีแรกนึกว่าในช่างจะมากินข้าวกับเราด้วยกับเดินตรงแข็งทื่อไปเลยถามมาแล้วก็ไม่พูดไม่จ้าแล้วท่าทางเขาเหมือนคนโดนละเมอหรือเปล่าคะเดินเหมือนคนโดนสะกดจิตอะแล้วเขาเดินไปทางไหนอะคะพูดอะไปทางบ้านผู้ใหญ่หรือจะไปสำนักเจ้าแม่ก็ไม่รู้เดินไปนู่นล่ะงั้นเราโทรถามให้แน่ใจเลยดีกว่าไหมโทรเองเลยนะเนี่ยหนูก็แค่พูดนะพ่อแต่เนี่ยโทรเลยนะพ่อหรือว่าใช่แน่นอนโอ้ผ่านร้อนมาก่อนค่ะค่ะจ้าค่ะหนูมิงคุณจ๋าบอกว่าคุณทนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะอ้าวแล้วไปไหนอะหรือว่าจะโดนเสน่ห์เย่เจ้าแม่นั้นเข้าแล้วเราไปดูดีกว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยทันแล้วเราจะเข้าไปที่นั่นได้ยังไงแกฉันนึกออกแล้วมาตามฉันมารีบตามไปดูให้รู้แก่ใจมัวช้าทำไมรีบตามไปดูแกเป็นใครไม่ได้ยินที่ฉันถามหรือไงมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยเจ้าแม่เป็นแค่ผีจะกลัวทำไมฉันปราบมันนักต่อนักแล้วไม่ต้องเถียงกันฉันไม่ได้มาร้ายฉันมาดีแม่จ๋าอย่าเชื่อมันนั่นเหตุตอนนี้แหละที่ดีหนูเกือบตายแม่แก้แค้นมันให้หนูนะจ้าลูกแม่จะจัดการให้แกมีแผนร้ายอะไรฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันมาดีเข้าใจอะไรกันยากนักนะฉันไม่เชื่อแกก็เป็นผีลูกสมุนของนางปรางอย่ามันหลอกฉันเลยฉันกับปรางทิพย์มนทาทองเราสิ้นสุดความเป็นเพื่อนกันนานแล้วปรางทิพย์ทาทองนางปรางนั่นน่ะเหรออย่ามาใช้แผนตื้นๆกับฉันฉันไม่มีทางเชื่อถ้าฉันอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกมันฉันจะเอานายนี่มาให้เธอทำไมไม่ต้องมาหลอกแม่จ๋าเลยนะแม่ผีนิสัยไม่ดีโอ๊ยโอ๊ยน้าหนาช่วยหนูด้วยแม่อย่าทำลูกฉันนะน้าหนาผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงทำไมจู่ๆคุณโทรถึงไปอยู่ที่อนามัยได้ครูเนียกับเพื่อนๆพาตัวไปส่งเจ้าค่ะคุณเนี่ยอีกแล้วเหรอในเมื่ออยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่รักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมันฉัน